สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรในช่วงไม่ใช่มังกรสินะมังกรดูไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของราศีกุมนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็กุมก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมจนถึง21กุมภาพันธ์นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่22นะคะก็เป็นวันที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนะคะสำหรับชาวกุมอ่ะกุมอยู่นี่ธนูจะเป็นเดือนที่11ของคุณนะคะก็เข้าใจเหลือเกินว่าหลายคนเนี่ยอาจจะโซเชียลเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะเข้าสังคมเจอคนเยอะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่มีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยากทำอะไรแพลนชีวิตตัวเองจากนี้ไป5ปี10ปีต่อจากนี้ฉันจะเป็นอย่างไรนะคะฉันจะคบคนไหนฉันจะเลือกใครนะคะคือคุณมองว่าคนที่คุณอยากจะมาให้สนิทจะเป็นแฟนจะเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็แล้วแต่มันเป็นการที่คุณได้พิจารณาว่าเขาคนเนี้ยเหมาะสมกับคุณไหมมันเป็นเหมือนการคัดกรองคนที่สนิทที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ23พฤศจิกายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีธนูก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้เริ่มเข้าสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเพื่อนฝูงใหม่ๆนะคะโอกาสที่ตัวเองเนี่ยยิ่งได้เจอคนมากขึ้นแล้วมาเปิดโอกาสในเรื่องธุรกิจทำอะไรที่ตัวเองอยากทำมีโอกาสเข้ามาแบบปาฏิหาริย์แบบไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการเรียนอาจจะมีการสอนอาจจะมีความเข้าใจชีวิตเติบโตทางจิตวิญญาณที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ถึงแม้บางคนจะรู้สึกว่าสิ่งนี้บางครั้งมันอาจจะขัดกับความชอบหรือว่ามันต้องใช้ motivation นิดนึงในการจะลงมือทำแต่ด้วยความที่คุณมี discipline คือมีความมีระเบียบวินัยของตัวเองเนี่ยคือฉันบางทีมันในช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงเวลาของการเที่ยวเล่นสนุกสนานเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยากไปเที่ยวเล่นมากกว่าการมานึกถึงเป้าหมายในชีวิตแต่ด้วยความที่เสาร์มันทรายอังคารอยู่เนาะมันเป็นจังหวะที่ยังไงอ่ะคุณก็จะวางระบบระเบียบแบบแผนทุกอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันเดียวกันนี้นะคะดาวพฤหัสเดินนำหน้าแล้วนะโอ้ฮาเลลูยาคือหลายๆคนที่แบบมีประสบพบเจอสิ่งที่มันกวนใจรู้สึกทุกอย่างล่าช้ารู้สึกทุกอย่างสิ่งมันเหมือนกับทำไมมันไม่คืบหน้าทำไมติดต่อทำงานกลุ่มเพื่อนฝูงหรือคิดอะไรที่มันแบบคิดไม่ออกแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป้าหมายชีวิตตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันวนในชีวิตอะจังหวะนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นที่ได้คิดลงมือทำหรือว่าได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่มันผ่านมาในช่วง2 ถึง 3เดือนที่ผ่านมาได้นะคะโอกาสในเรื่องของคอนเน็กชันดีมากๆนะคะ3ธันวาคมพฤเนปจูนก็เดินนำหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสเขาเรียกว่าสิ่งต่างๆเข้ามาแบบปาฏิหาริย์เนปจูนอยู่ในเรื่องการเงินนะคะแล้วมันทำมุมที่ดีกับในเรื่องของคอนเน็กชันก็ต้องบอกว่าคุณเองมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆมาจากคอนเน็กชันการเงินคุณจะเข้ามาแบบปาฏิหาริย์คุณจะบำบัดตัวเองรักตัวเองมากขึ้นให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองเหมือนกับอยากจะใช้คำว่าละเอียดอ่อนกับตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลาถัดจากนี้คือใส่ใจแบบอาจจะมีการทำสมาธิอาจจะมีการรีทรีตตัวเองแล้วเหมือนกับเปลี่ยนตัวเองในทิศทางที่ดูอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ6ธันวาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดวางแผนต่างๆนานาอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองแพลนว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากจะทำอะไรกันแน่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่
ศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการลงทุนความชื่นชอบต่างๆคิดวางแผนทุกอย่างอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะ7 ธันวาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งก็เป็นเรือนที่5ของคุณนะคะจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของความรักความชอบแบบหนุ่มสาวเอ้ยมีคนเข้าหามีคนเข้ามาแบบเป็นป๊อปปี้เลิฟแบบนี้ค่ะมันมีเข้ามาได้แต่ว่าคุณได้พิจารณาแล้วน้องบอกว่าเออฉันจะเอายังไงฉันจะไปต่อฉันไม่ไปต่อดีเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเหมือนศึกษามาสักพักแล้วอะจบเริ่มต้นใหม่รู้แล้วว่าจะเอาใครจะเอาคนไหนคนไหนที่ดีกับเรานะคะซึ่งคนคนนี้เขาก็มีโอกาสจะมาจากการที่คุณไปเจอเพื่อนแล้วก็แอบแบบเหมือนคุยกันอยู่เงียบๆไม่ได้เปิดตัวอะไรขนาดนั้นอ่ะนะอาจจะนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้นะคะหรือแม้แต่ความชื่นชอบคุณอาจจะมีการศึกษาเรื่องความชอบบางอย่างเพื่อที่จะแพลนไปลงทุนก็ได้เช่นกันนะคะ20 ธันวาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษนะคะซึ่งเป็นเรือนที่3ของชาวกุมการเดินทางติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงเครือญาตินะคะเต็มที่โอกาสสัมภาษณ์งานลุยเลยนะคะ12 เดือนถัดจากนี้นะคะโอกาสเดินทางระยะใกล้ๆพี่น้องส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็21 ธันวาคมก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นเรือนที่12ของคุณเวลาดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรนะคะซึ่งเป็นเรือนที่12คุณหลายคนอาจจะเป็นช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากสุงสิงไม่ค่อยอยากเจอใครถ้ามีแฟนก็แอบคุยกันหรือว่าใช้คำว่าเหมือนเป็นการที่คุยแต่ไม่ประกาศให้โลกรู้แบบนี้นะคะหรือว่าความชื่นชอบชื่นชมชอบคนไหนแต่ว่าไม่ได้อยากให้ใครหลายคนมาเป็นประเด็นกับความสัมพันธ์มากหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์คุณก็ดูอยู่ว่าคุณจะเลือกคนไหนเป็นพิเศษก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองน่าจะเป็นช่วงเหมือนช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองมากกว่าระวังในเรื่องสุขภาพบางคนจะรู้สึกพลังงานตกจิตตกซึมเศร้า depress แบบนี้ได้ระวังนิดหนึ่ง23 ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรเดือน12ของคุณก็บางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตามหาความชอบความเชื่อของตัวเองได้อาจจะเป็นช่วงเวลาในการเหมือนทำรีเสิร์ชทำวิจัยหรือว่าอยู่กับตัวเองอะค่ะได้นะคะแล้วก็ซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวคุณเองอะรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะทำให้ตัวคุณเองอะค่ะต้องไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องครอบครัวนะคะเหมือนความกดดันความจริงจังที่มันจะทำให้คนในครอบครัวหรือว่าธุรกิจครอบครัวหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะเหมือนกับบางครั้งอยู่กับตัวเองแล้วคุณรู้สึกหงุดหงิดใจแล้วคุณก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่ๆนะคะ29 ธันวาคมนะคะดาวพุธเดินถอยหลังนะคะพุธตอนนี้อยู่ในเรือน12ก็คือเป็นภาวะคิดทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเอกสารสัญญาการเดินทางล่าช้านิดนึงนะคะระวังนิดนึงอาจจะเป็นในเรื่องการเงินการลงทุนกู้ยืมเงินพินัยกรรมกฎหมายทนายหรือแม้แต่ความชื่นชอบต่างๆสิ่งที่อยากจะทำอาจจะล่าช้าไม่ได้ทำตามที่ต้องการหรือว่าถ้าคุณสนใจจะลงทุนแนะนำกลับไปพิจารณาถึงสิ่งเก่าๆที่เคยอยากทำแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วมันเป็นการกลับไปทำสิ่งนั้นได้นะคะวันที่2 มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมเรือนตัวคุณเองคุณจะสัมผัสได้ถึงความมีออร่าของตัวเองการเงินความรักนะคะเข้ามาแบบอยู่ๆก็รู้สึกสวยขึ้นมาอยู่ๆก็รู้สึกถึงความมีเสน่ห์ขึ้นมามากๆอาจจะมีคนในครอบครัวที่หยิบยื่นโอกาสทางการเงินให้อาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางจากแดนไกลได้ไป business trip ได้ทุนการศึกษาก็ได้นะคะ
6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของคุณนะคะเป็นเดือนที่6ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตวิถีชีวิตประจำวันต่างๆคุณมีการเปลี่ยนแนวเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตโดยสิ้นเชิงได้นะคะโดยการที่ผ่านมาด้วยความที่ดาวมันไปอยู่12อ่ะคุณก็จะอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนกับไตร่ตรองเรื่องราวทั้งปีที่มันผ่านมาเนี่ยค่ะอยู่กับตัวแล้วคิดแล้วแบบใช่หรือเปล่าที่เรากินเหล้าเยอะที่เราสูบบุหรี่เยอะที่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองมันใช่หรือเปล่าคือคุณจะเหมือนทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านมากขึ้นก็ได้นะคะ12มกราคมดาวอังคารเดินนำหน้าในส่วนของความชื่นชอบคุณจะได้ไปทำสิ่งตัวเองอยากจะชอบอยากจะทำอาจจะเป็นการเรียนรู้วิชาป้องกันตัวอาจจะเป็นการเดินทางอะไรที่มันแอดเวนเจอร์นะคะคุณจะไปทำสิ่งนั้นได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้แรงหน่อยแรงตัวเองหน่อยประมาณนี้นะถัดมา18มกราคมดาวพุธเดินนำหน้านะคะก็การสื่อสารต่างๆจังว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมากถ้าที่ผ่านมาย้ำคิดย้ำทำสับสนวุ่นวายใจจังหวะนี้ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแน่ๆนะคะสื่อสารติดต่อพูดคุยทำได้นะคะ20มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมเรือนตัวคุณเองคือพลังอำนาจความมั่นใจต่างๆมันจะกลับมาคือถ้ามีแฟนก็พาออกสื่อออกงานเจอคนเยอะๆได้21มกราคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบความจดจำใหม่ๆไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ว่าได้ค่ะแล้วนิวมูนนะคะดาวเจ้าเรือนคือราศีกุมไอ้ขอโทษยูเรนัสยูเรนัสเนี่ยมันทำมุมฉากเนาะเสาร์กับศุกร์เนี่ยทำมุมฉากกันการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของธุรกิจครอบครัวหรือความรู้สึกในใจอาจจะต้องใช้เงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ทําให้เราต้องเสียเงินก้อนได้ต้องระวังนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องคุณจะช่วยเหลือคุณน่ะการสื่อสารการเดินทางของคุณจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะเดี๋ยวแจงเปิดเป็นไพ่ให้กับชาวกุมนะคะเรื่องงานก่อนนะมันยังมีภาวะสับสนห้าไม่เท้าทะเลาะสับสนกับใจตัวเองหรือกับคนรอบข้างก็แล้วแต่สุดท้ายได้ไพ่ชาริออตคือสิ่งที่คุณสับสนวุ่นวายใจมันมองแล้วมันมีเสามันมาฉากอยู่นะมันเป็นภาวะที่ทำให้คุณอาจจะแบบเหมือนต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็ปรับเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่เข้ารูปเข้ารอยนะคะแต่สุดท้ายเปลี่ยนแล้วดีใช้เหตุผลมากๆในการตัดสินใจทุกอย่างสิ่งมันดีแน่ๆการเงินต้องลุยต้องสู้ต้องพูดเยอะนิดนึงช่วงเวลานี้โอกาสต่างๆมีเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์อ่ะอย่าอีโมชันนอลให้มากนะคะตรงนี้มันมีโอกาสเข้ามาอยู่จากการเดินทางจากผู้ใหญ่ผู้หญิงสุขภาพมีการดูแลตัวเองมากขึ้นแน่ๆนะคะแสดงว่าเหมือนคุณได้ทบทวนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตตัวเองให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นที่บอกไปนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ว่ามันมีโอกาสเข้ามาให้เราได้ลงเรียนเยอะแยะเลยหลายคนอาจจะเปลี่ยนรูปแบบวิชาที่อยากจะลงอาจจะเปลี่ยนรูปแบบสิ่งที่เคยทำอาจจะเกี่ยวข้องกับแดนไกลต่างประเทศก็ได้ในเรื่องของความรักนะคะคนที่เป็นเมถุนจะค่อนข้างมีอิทธิพลกับตัวคุณหรือคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่สบายใจ
อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีนิวฟูลมูนไปอยู่12เนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบคุยยังไม่เปิดตัวสักเท่าไหร่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องให้อิสระซึ่งกันและกันสุดท้ายมันจะดีขึ้นได้แน่แต่ที่บอกไปว่าต้องอย่าใช้อารมณ์อ่ะใช้เหตุผลรักตัวเองมากๆดาวคุณพฤหัสเนปจูนมันอยู่ในเรือนการให้คุณค่าตัวเองแบบปฏิบัติตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมกว่าคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะมองเห็นค่าคุณได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ